ลองแล้วเขาจะแบกไปยังไงจังหวะขนาดเราพลิกพลิกแค่นิดเดียวแล้วก็ยังปวดเลยใช่เพราะมันเลือดมันปวดเยอะเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่บุรีรัมย์ได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระทิงพุ่งเข้าชนเมื่อวันที่22กันยายน2566ในขณะที่ออกลาดตระเวนในป่าพบกระทิง1ตัวซุ่มอยู่แล้วก็พุ่งเข้าชนเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บถึง3นายครับโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนั้นเนี่ยมีอาการที่หนักมากอยู่2รายครับบริเวณที่ประสบเหตุเนี่ยอยู่ในเขตป่าลึกแนวเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติปางสีดาบริเวณป่าด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือป่าทรัพย์หินตั้งตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าปางสีดาที่10วังรกประมาณ10กิโลเมตรครับไกลมากพอสมควรไม่สามารถขนย้ายเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บออกจากพื้นที่ได้ทันทีหลังจากที่ประสบเหตุครับต้องแบ่งเจ้าหน้าที่เดินกลับมารายงานและขอกำลังสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยต้องทนความเจ็บปวดตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันที่23กันยายนครับเพื่อรอเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประสานงานในการช่วยเหลือโดยขั้นตอนการเตรียมการช่วยเหลือนั้นมีหลายขั้นตอนมากครับและก็จะต้องทำลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บออกมาจากพื้นที่ครับในช่วงเวลา 3:00 นของวันที่23กันยายน2566สู้มั้ยครับสู้มั้ยครับช่วยเหลือถึงเป้าหมายครับวางแผนเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยังศูนย์การเฮลิคอปเตอร์ที่เตรียมไว้ในช่วงเวลานี้เนี่ยฝนตกครับไม่สามารถไปดึงทางใดใดได้ต้องรอจนถึงเวลา 3:40 นสถานที่พร้อมเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์มาจอดรับผู้บาดเจ็บผู้ได้รับบาดเจ็บเคลื่อนย้ายมาถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยตอน3โมงเย็นครับเวลา 15:56 เคลื่อนย้ายและนำส่งผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตาพยาหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการรักษาครับตอนนี้ทั้ง3คนปลอดภัยแล้วนะครับผู้บาดเจ็บทั้ง2ท่านจะต้องทำการผ่าตัดครับโดยกลุ่มเซฟคนเซฟช้างได้ให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง3ท่านเป็นเงิน 25,000 บาทครับซึ่งเป็นงบประมาณที่แม่ๆและพี่ๆในกลุ่มได้ร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าทุกอย่างรอไม่ได้จริงๆเราต้องพร้อมเสมอครับเพื่อทุกๆภารกิจWe'll be right back.